สวัสดีค่ะดร.ธนพงศ์ กีทาดวงเดชเป็นติวเตอร์ในส่วนของวิทยาศาสตร์ประถมของทางแอดโฟวิทยาศาสตร์ในระดับประถมกับม.ต้นเราจะยังไม่แยกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะเพราะนั้นก็จะเรียนรวมๆทั้งหมดเราจึงเรียกมันว่าวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้น้องๆได้รู้สึกว่าเรียนทุกๆพาร์ททุกๆส่วนจนพอขึ้นม.ปลายเราจะเริ่มแยกออกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ดาราศาสตร์อย่างชัดเจนแต่ตอนช่วงประถมม.ต้นเราก็รวมกันไปแบบนี้เลยคอร์สประถมของคุณครูจะมีเฉพาะส่วนที่เป็นน้องป .6 เรียนกับเข้าม .1 ที่เรียกว่าคอร์สจูเนียซึ่งแบ่งออกเป็น4เลเวลด้วยกันก็เป็นจูเนียร์1 2 3 4ตามลำดับเลยแต่โดยทางปฏิบัติแล้วน้องๆป .5 มากสุดอาจจะมีป .4 แอบมีหลงมาบ้างแต่น้องๆเหล่านั้นมีพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของป .5 ป .6 ก็เรียบร้อยแล้วก็อาจจะมาสมัครเรียนจูเนียร์1ของครูบิ๊กได้เช่นกันด้วยความที่คอร์สครูบิ๊กมาเฉพาะตอนป .6 เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อแม่เห็นภาพก็คือมีน้องๆมาจากทุกแหล่งจากทุกโรงเรียนแล้วพื้นฐานไม่เท่ากันมาจากคนละระดับชั้นด้วยบางทีก็มีน้องป .4 ปนมาน้องป .5 ปนมาน้องป .6 เพราะฉะนั้นพื้นฐานไม่เท่ากันครูบิ๊กจำเป็นต้องปรับพื้นฐานก่อนด้วยคอร์สจูเนียร์1ซึ่งจะเป็นคอร์สที่เป็นพื้นๆไม่ยากมากเพื่อให้น้องๆคุ้นชินกับครูบิ๊กแล้วก็มีพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องเราก็จะปรับพื้นฐานความรู้กันก่อนเราเรียกว่าคอร์สจูเนียร์1ส่วนจูเนียร์2ก็จะเป็นคอร์สความรู้เหมือนกันแต่รอบนี้จะเริ่มยากขึ้นลงรายละเอียดมากขึ้นเนื้อหาจำนวนบทมากขึ้นสำหรับน้องๆที่มาเรียนจูเนียร์2ถ้าไม่ผ่านจูเนียร์1บางทีน้องๆจะรู้สึกว่าเร็วตามไม่ทันเพราะเพื่อนๆในห้องตอบได้แล้วแต่ทำไมน้องๆเขาตอบได้เขาเพราะเขาผ่านพื้นฐานจูเนียร์1มาเรียบร้อยแล้วเขามีการวางสเต็ปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นถ้าครูบิ๊กแนะนำบอกเลยว่าควรเริ่มที่จูเนียร์1เท่านั้นยกเว้นกรณีเดียวคือน้องมีพื้นฐานที่มากเกินกว่าน้องปกติในเลเวลเดียวกันอาจจะข้ามขั้นไปจูเนียร์2หรือ3ได้ทีนี้ไปดูจูเนียร์3กันรอบนี้จะเป็นการตะลุยโจทย์แล้วก็เป็นเนื้อหาที่แอดวานซ์ที่เกินขึ้นไปอีกก็คือถ้าจะไปสอบโครงการกิฟเต็ดโครงการห้องเทพห้องครีมต่างๆเขาก็จะมีเนื้อหาที่เกินหลักสูตรดังนั้นคอร์สเนี้ยจะจัดมาเพื่อน้องๆที่เตรียมสอบห้องพิเศษเหล่านั้นเลยก็คือมีเนื้อหาที่เกินหลักสูตรขึ้นไปอาจจะมีเนื้อหามอต้นปนไปบ้างแต่เป็นแบบง่ายๆรวมถึงข้อสอบกล่าวแนวโจทย์ต่างๆเพื่อให้น้องๆสามารถรับมือกับการทำข้อสอบอย่างยากที่เกินหลักสูตรได้สุดท้ายเป็นจูเนียร์4ปัดฝุ่นตั้งแต่ต้นจนจบจะเน้นตะลุยโจทย์ทำข้อสอบ 1,000 ข้อซึ่งจะมีการทำข้อสอบจำลองเพราะด้วยความที่น้องป .6 อาจจะสมาธิไม่นิ่งนั่งนานไม่ได้วันสอบจริงก็จะวอกแวกที่จะมีการฝึกจับสอบ5ครั้งตลอดทั้งคอร์สเพื่อให้น้องๆชินกับการนั่งนิ่งๆทำข้อสอบ1ชั่วโมงเต็มเพื่อนำความรู้ในหัวออกมาใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคอร์สมิดใหม่จริงๆไม่ได้เป็นเนื้อหาใหม่ใดๆเลยคือการนำ4คอร์สนั้นมาปัดฝุ่นเลือกแล้วว่าควรทบทวนเรื่องอะไรถ้าเทียบก็คือก่อนเข้าห้องสอบเราควรท่องอะไรยืนอยู่แล้วก็เปิดหนังสือพลิกตำราท่องทบทวนก่อนเข้าห้องสอบหลักการประมาณนั้นเลยก็คือเป็นคอร์สมิดใหม่ตามชื่อเลยก็คือเหยียบให้มิดโค้งเข้าใหม่เพื่อเข้าสู่เส้นผ่านปัดฝุ่นให้เอาข้อสอบเก่ามาทวนอีกรอบนึงก่อนเข้าสู่สนามต้องตอบว่าคอร์สจูเนียร์ถูกสร้างมาเพื่อเตรียมน้องๆในการสอบเข้าม.1 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศไทยจึงทำให้วิกมีน้องๆจากทุกจังหวัดจริงๆคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นปทุมวันสวนกุหลาบสตรีวิทย์เทพศิรินทร์บดินทร์เดชา3เสนมีครบจริงๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มท็อป 5 ท็อป 10 ที่เป็นหัวกะทิรวมถึงห้องกิฟต์ต่างๆล้วนแล้วแต่เรียนวิทย์ทั้งนั้นเลยซึ่งประหลาดดีเพราะว่าที่นี่เราสอนเฉพาะวิทยาศาสตร์เรากะว่ามีน้องๆที่อาจจะสนใจวิทยาศาสตร์ไม่มากนะแต่กลายเป็นว่าไม่ว่าน้องๆจะไปเรียนกวดวิชาเข้าม.1 ที่สถาบันกวดวิชาใดก็แล้วแต่ที่สอนครบทั้ง5วิชาเรียบร้อยแล้วก็มักจะมาเติมวิทยาศาสตร์ที่นี่เพราะว่าเป็นที่กล่าวขวัญมากๆว่าที่นี่เราสอนเนื้อวิทยาศาสตร์เข้มข้นมากๆแล้วเป็นพื้นฐานที่ดีต่อยอดไปอย่างม.ต้นได้ใช้ได้จริงๆคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกว่าเด็กคนไหนได้ลองเรียนจะหลงรักทุกคนไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่ลองให้น้องๆกดทดลองเรียนจูเนียร์1จะนั่งติดคุณพ่อคุณแม่ยังตกใจว่าน้องที่นั่งไม่นิ่งสามารถใส่หูฟังแล้วก็นั่งฟังครูบิ๊กตลอด2ชั่วโมงในเทปจูเนียร์1ได้อย่างไรคุณพ่อคุณแม่ก็งงแต่คุณต้องตอบว่ามันก็มีจิตวิทยาเด็กนิดนึงเราก็จะมีการพูดคุยการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานเพื่อให้การเรียนตลอด2ชั่วโมงไม่น่าเบื่อเกินไป สำหรับน้องๆที่สนใจคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจอยากให้น้องๆเรียนจูเนียร์กับคุณบิ๊กวางพื้นฐานตั้งแต่ต้นจูเนียร์1จนถึงจูเนียร์4นะหลายท่านก็บอกว่างั้นสมัครทีเดียวได้เลยไหมครูบิ๊กที่เกียจมาสมัครหลายๆครั้งปกติถ้าคุณพ่อคุณแม่สมัครแยกที่จูเนียร์อยู่ที่ 16,000 บาทตอนนี้จัดแพ็คประถมปลายซื้อทีเดียวเลยยาวเลยก็คือจูเนียร์1 2 3 4แถมมิดไมค์ให้ด้วยฟรีอีก1คอร์สในราคาเพียง 13,000 บาทและมีอายุถึง2ปีแต่เพื่อนคุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่าถ้าส่งน้องมาเรียนตอนป.5คลิปเหล่านี้จะยังมีอายุจนถึงวันที่น้องสอบเข้าม.1 จริงๆหมดกังวลหายห่วงได้ความรู้ครบจบพร้อมแล้วไม่ต้องมานั่งกังวลว่าคอร์สจะหมดอายุไหม